ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำบริษัทคนโคบาลจำกัดฟาร์มเลี้ยงงัวจังหวัดพะเยาประเทศไทยซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทดวงเจริญพัฒนาอุตสาหกรรมและกสิกรรมอินทรีย์ขาเข้าขาออกจำกัดแขวงบ่อแก้วประเทศลาวเดินทางมาศึกษาแล้วก็เยี่ยมชมโครงการพัฒนากสิกรรมฟาร์มโคในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำณปัจจุบันครับมีโคจำนวนมากกว่า 6,000 ตัวทางคณะได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการดำเนินกิจการฟาร์มของเขตและยังหาแนวทางในการขยายความร่วมมือกันเกี่ยวกับการเลี้ยงโคระหว่าง2ประเทศและยังหาแนวทางในการขยายความร่วมมือกันเกี่ยวกับการเลี้ยงโคระหว่าง2ฝ่ายทั้งเอกชนไทยและเอกชนลาวในอนาคตครับสำหรับการทำฟาร์มเลี้ยงวัวนะครับไม่ว่าจะเป็นวัวเนื้อหรือวัวนมนะครับก็เป็นธุรกิจที่สดใสนะครับใครที่ทำแล้วนะครับหรือมีจำนวนน้อยๆก็ให้ขยายพันธุ์เอานะครับเพราะว่าในธุรกิจตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้และยังเป็นเศรษฐกิจสำหรับประเทศตัวเองได้นะครับเพราะทุกวันนี้ประเทศไทยก็ส่งนมวัวนะครับเข้ามาในลาวเป็นจำนวนมากเหมือนกันถ้าสปป.ลาวสามารถที่จะผลิตสินค้าประเภทเนื้อวัวหรือว่านมวัวได้เยอะขึ้นก็จะลดการนำเข้าได้เยอะครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์